เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเกินก็ไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำผมท่านนายอันวีลำวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดวีลำเอากล้วยครับซึ่งเป็นกล้วยจริงๆกินได้ครับเพียงแต่ว่าไม่สามารถกินได้วันนี้พรุ่งนี้รอให้สุกเสียก่อนที่ผ่านมาก็นำสิ่งของไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเก่าๆเดินไม่ได้เอามามอบเป็นของที่ระลึกให้คุณแสวงบุญมีแต่วันนี้ของกินได้ครับกล้วยในความหมายนั้นอีกความหมายหนึ่งก็คือว่ามันมีข้อที่ทำให้ผมจะต้องเดินทางไกลมากรณีสว.มอเกตจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีการเอานะครับเคสของหมอเกียรติเข้าสู่วาระที่ประชุมใหญ่ของทางกกต.แต่เหตุไฉนครับบอกว่าไม่มีเวลาเพียงพอเลื่อนมาเป็นอาทิตย์นี้ผมมีข้อมูลนะครับไม่รู้จริงไม่จริงนะนะครับว่ามันมีสายที่แปลกประหลาดโทรมาไม่ได้จะมาเคลียร์เรื่องหมอเกียรติหรอกจะโทรมาว่าไอ้11 12ไอ้ลำดับ11 12ยังไม่เซ็นใบลาออกยังไม่เซ็นใบลาออกให้ดังนั้นอย่าพึ่งว่ากันอย่างนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมก็ต้องเรียนว่าองค์คาพยพทั้งหลายแหล่เป็นศาลตั้งต้นโดยกกต.เนี่ยนะครับรับใช้ประชาชนหรือว่ารับใช้คนที่อยู่เบื้องหลังภารกิจสว.ครั้งนี้กันแน่นะครับมันเกี่ยวอะไรล่ะครับถ้าข้อมูลหลักฐานมันชัดเจนถ้ามันมีเพียงพอในการที่กกต.จะวิจัยวิจารณญาณนะครับจะมีความเห็นเป็นประการใดๆแล้วส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญมันเกี่ยวอะไรกับบุคคลปลายสายที่โทรมาบอกลำดับ11 12ยังไม่เซ็นใบลาออกอย่ากันนั้นเลยนะครับผมบอกว่าวันนี้เอากล้วยมาให้เนี่ยนะครับให้มากินกล้วยที่ผมเอามาให้เนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปคิดหาวิธีการก็ดีหรือเขาเอากล้วยมาให้คุณเนี่ยนะครับมันอาจจะผิดต่อกฎหมายไอ้กล้วยในความหมายที่รู้กันก็คืออะไรครับก็คือเงินใต้โต๊ะนะครับก็คือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันเป็นการทุจริตคอร์รัปชันกล้วยเนี่ยเอาไปวางไว้ในวงประชุมของกกต.จะได้ระลึกไว้ว่าเฮ้ยต่อไปนี้เรื่องสว.มาเปลี่ยนและเรื่องสว.เนี่ยกกต.พวกเราเนี่ยเฮ้ยมันมีคนจับตาดูอยู่นะขนาดมีคนโทรเข้ามาทนายอันวีลำยังรู้เลยนะครับกระยากันนั้นเลยเราต้องตรงไปตรงมายึดเอาพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งท่านทั้งหลายครับผมแลเห็นว่ากกต.หลายครั้งหลายคราวไม่ได้ยึดเอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ได้เอายึดตัวบทกฎหมายไม่ได้ยึดเอาหลักการประชาธิปไตยเป็นที่ตั้งมาบังคับใช้กับพี่น้องประชาชนนะครับเราเห็นหลายสถานการณ์ผมไม่พูดแล้วแหละแต่ว่าเอาวันนี้เอากล้วยมาฝากนะครับให้กกต.เอาไปตั้งไว้กลางโต๊ะประชุมของกกต.ระลึกเสมอว่ากล้วยนี้มันศักดิ์สิทธิ์คิดอะไรไม่ออกก็ไหว้ขอพรครับนั่นนะฮะอย่าไปคิดนะครับในการที่จะไปหากล้วยจากทางที่อื่นนะครับแล้วก็ฝากประการสุดท้ายเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยนะครับมาไล่บี้สว.มอเกียรติอย่างงุ่นอย่างนี้สว.มอเกียรติเนี่ยนะครับผมก็มั่นใจว่ายังไงเสียเนี่ยนะครับอีกอยู่อีกไม่เกินเดือน2เดือนอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับผมมีโอกาสคุยกับเพื่อนๆหมอในวงการเสริมความงามเขาฝากบอกสว.มอเกียรติมาว่าเวลคัมกลับมานะครับกลับมาจุดที่หมอเกียรติอยู่ดีกว่านะครับแพทย์เสริมความงามคลินิกเสริมความงามเขายินดีต้อนรับสว.มอเกียรติครับและถ้าให้ผมแนะนำนะครับว่าเปิดสถานที่เปิดคลินิกเนี่ยนะครับที่ไหนดีที่สุดขยายสาขาที่ไหนดีที่สุดผมแนะนำให้สว.มอเกียรติไปหาทำเลแถวพัทยาภูเก็ตที่มันสามารถสื่อสารกับลูกค้าฝรั่งเนี่ยนะครับเผื่อจะเป็นการพัฒนาอัพสกิลภาษาอังกฤษของสว.มอเกียรติได้อีกนะครับความลับนะครับก็เป็นกรณีของผมเคยมายื่นร้องสว.ท่านหนึ่งนะครับว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่เพราะเป็นกรณีที่แกเนี่ยนะครับลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาของนายอนุทินชาญวีรกุลไม่เท่าไหร่แล้วมาโดดสมัครสว.กกต.มีมติบอกว่ายุติสั่งยกคำร้องหมายก็ว่าสว.คนนั้นไม่ผิดอยู่ในระเบียบถามว่าผมรู้สึกยังไงครับผมไม่ได้ติดใจวันนี้ไม่ได้ยื่นหนังสือไม่ได้มาทำคำร้องอะไรไม่ติดใจ